ตอนนี้มีหลายสาเหตุมันเป็นการคาดการเดี๋ยวต้องพิสูจน์จากรอยยางเนาะท่านรัฐมนตรีรอยยางดูไอ้องศาของรถดูไอ้รอยไหม้อะไรทั้งหลายแล้วก็ต้องดูจากกล้องวงจรปิดที่มีอยู่ด้วยนะครับมันจะได้ไม่ต้องมาคาดคะเนกัน